กันค่ะอบจ.พิษณุโลกได้ร่วมสืบสานงานประเพณีสมโภชเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทับทิมอำเภอวังทองประจำปี2561ค่ะนายมนชัยวิวัฒนาถนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้เปิดงานประเพณีสมโภชเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทับทิมประจำปี2561ซึ่งงานนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ธันวาคมไปจนถึง2มกราคมศกหน้าค่ะเขาจัดกันที่บริเวณศาลเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทับทิมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสมโภชนะคะเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทับทิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ของอำเภอวังทองด้วยค่ะโดยในช่วงเช้านะคะจะมีขบวนแห่เจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทับทิมมีการจัดตั้งเครื่องเส้นไหว้ดอกไม้ธูปเทียนของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บริเวณหน้าบ้านตลอดสองข้างทางเดินค่ะรวมไปถึงเมื่อขบวนหยุดนะคะก็จะมีการแสดงเอ็งกอศิลปะการแสดงของจีนในตำนานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของนักรบโบราณโดยผู้แสดงก็คือเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังทองซึ่งเป็นน้องนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนพินพลราชตั้งตรงจิต12กว่า100ชีวิตที่ได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันฝึกซ้อมการแสดงในครั้งนี้ค่ะจากการแสดงเรื่องของเอ็งกอก็ยังมีกิจกรรมการแสดงของกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังทองส่วนในภาคค่ำมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการแสดงมหรสพอุปรากรจีนงิ้วและมีการแสดงของเหล่าศิลปินนักร้องชื่อดังให้ชมฟรีตลอดทั้งงานอีกด้วยค่ะพร้อมจะให้สมสัญญานะครับนักต่อต้องติดจังหวัดลพบุรีค่ะได้จัดพิธีทำบุญเมืองลพบุรีแห่ผ้าพระบทภาพวาดเรื่องราวพุทธประวัติและหลักธรรมความยาวถึง87เมตรด้วยกันค่ะพาคุณผู้ชมมาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีค่ะนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ประกอบพิธีทำบุญเมืองลพบุรีครั้งที่19เพื่อบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินบรรพบุรุษที่ปกปักรักษาเมืองลพบุรีและเพื่อความเป็นสิริมงคลของพี่น้องประชาชนถวายเป็นพุทธบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุเน้นย้ำความสำคัญของพุทธสถานที่เป็นหัวใจของเมืองนั่นก็คือพระศรีรัตนมหาธาตุกิจกรรมภายในงานนะคะจะมีการแห่ผ้าพระบทเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งเป็นภาพวาดเรื่องพุทธประวัติและหลักธรรมซึ่งมีความยาวถึง87เมตรด้วยกันที่ได้นักเรียนนักศึกษาพุทธศาสนิกชนร่วมกันวาดภาพระบายสีแห่จากโบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศไปรอบเมืองลพบุรีก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายผ้าพระบทห่มพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพุทธบูชาแล้วเวียนเทียนสมโภชที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีรวมไปถึงมีการแสดงธรรมะนะคะกลางเมืองโดยพระสุทธิรัตนบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามในเรื่องของมรดกโลกสำหรับการทำบุญเมืองลพบุรีค่ะจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม2542โดยหลวงพ่อถมหรือพระครูโสพลธรรมรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่าได้ริเริ่มให้มีการจัดพิธีบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุเรียกกันว่าทำบุญเมืองลพบุรีและหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการจัดติดต่อกันเรื่อยมาในช่วงของเดือนธันวาคมของทุกๆปีค่ะสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะนายทองเปลวกองจันทร์อดีตขออภัยค่ะนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานได้ปล่อยตัวผู้รักสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Run for Health Charity Mini Half Marathon2018ที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งทางด้านของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์และเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยภาคกลางได้ร่วมมือการจัดขึ้นซึ่งการเดินวิ่งบนเขื่อนแห่งนี้นะคะเป็นการหารายได้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืนในโครงการทุน
ุลลูกเกษตรกรเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมชลประทานรวมไปถึงเป็นการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกุโรงพยาบาลชลประทานและโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่และเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากมายจำนวนกว่า 5,000 คนด้วยกันสำหรับการเดินวิ่งก็มีการแบ่งระยะทางออกเป็น3ระยะค่ะนั่นก็คือฟันรัน5กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรรวมไปถึงฮาล์ฟมาราธอนจำนวน21กิโลเมตรรวมรางวัลทั้ง3ประเภท154รางวัลด้วยกันค่ะ